สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีอวันตุเตสาธุOh, oh, oh.
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่107แล้วนะคะตรงกับวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566วันนี้ค่ะเป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8ค่ะขอน้อมนำบุญปฏิบัติธรรม2สัปดาห์มาฝากนะคะสาธุค่ะสาธุก็ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะคะอากาศเย็นสบายเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะคะท่านใดที่จัดสรรเวลาได้ก็ขอเรียนเชิญไปปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษติวธรรมะนะคะที่เขาใหญ่ก็สามารถจองนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้นะคะก็ไปพักกายพักใจเติมความสุขความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองกันนะคะก็จะขอน้อมนำสรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากค่ะสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีลูกๆบางคนทำไมถึงไม่ค่อยชอบนั่งธรรมะกันอะไรจะประเสริฐเท่ากับการฝึกจิตใจหยุดนิ่งได้ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้ายังไม่นั่งธรรมะก็อย่าหวังจะได้เจอความสุขภายในไม่มีวันได้เจอเลยเพราะการที่เรานั่งธรรมะก็เพื่อที่จะได้เจอกับความสุขถ้าไม่มีความสุขแล้วยิ่งไม่นั่งธรรมะอย่าว่าแต่ชาตินี้ไม่เจอความสุขเลยจะไม่เจอความสุขเลยสักชาติเพราะความสุขมีอยู่ที่เดียวที่เกิดจากใจหยุดนิ่งถ้าหลุดจากนี้ไปอย่าหวังว่าจะได้เจอความสุขเลยอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ทำนิ่งๆโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยเพราะสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนิ่งนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็สอนเอาไว้ลูกๆมีบุญมากที่ได้มารู้จักกับสุดยอดวิชาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจโอกาสที่จะเจอความสุขมันจะยากดังนั้นเราต้องกวดขันตัวเองทำใจให้หยุดนิ่งให้ไปเจอกับความสุขภายในสาธุค่ะก็ขอให้การปฏิบัติธรรมนะคะได้มาเป็นส่วนสำคัญนะคะของชีวิตในการนอกจากชั่วโมงนั่งแล้วนะคะในช่วงที่เราทำกิจกรรมต่างๆค่ะก็ขอให้เราได้พยายามตรึกธรรมะนะคะค่ะสำหรับบุญใหญ่ตอนนี้ค่ะมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งที่107ค่ะมีถึง3บิ๊กบุญให้ทุกท่านได้เอาบุญด้วยกันนะคะก็คือกองบุญแสงสว่างนะคะกองบุญถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานและการตั้งผังที่ดีในการในการสร้างบารมีนะคะด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะซึ่งก่อนกล่าวคำถวายนะคะทุกท่านยังได้อาราธนาศีล5ด้วยขณะที่ฟังคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ยังได้น้อมใจทำสมาธิอีกด้วยค่ะวันนี้ได้ครบเลยนะคะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาค่ะค่ะก็ขอเช็คความพร้อมของท่านประธานนำกล่าวและขอทักทายผู้มีบุญที่รับชมสดผ่าน YouTube อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังออนซูมนะคะท่านประธานนำกล่าวนะคะที่เข้ามาแล้วท่านใดพร้อมช่วยพิมพ์9แล้วก็เปิดกล้องเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขณะนี้ค่ะก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนะคะน้อมนำใจนะคะสบายๆให้ใจนิ่งๆมีความสุขนะคะไว้ที่ศูนย์กลางกายค่ะเพื่อที่จะได้เอาบุญใหญ่จากพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่107กันค่ะและขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณาโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ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 นิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
ธรรมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตาสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบ
ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่างเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชลิตธีรชิตกุลขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกาโรมาเซนาโมตัสสะภควาโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตปะทีปะมูระนิทิงสะปริวารังสะปริวารังภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังปะทีปะมูระนิทิงปะทีปะมูระนิทิงสะปริวารังสะปริวารังปะติคันหาตุปะติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายกองทุนแสงสว่างกองบุญแสงสว่างพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับกองทุนแสงสว่างกองทุนแสงสว่างพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุในลำดับนี้เป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดาวฤกษ์ปรียาชีวะขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเพสัชานิคิลานะเพสัชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัชานิคิลานะเพสัชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังที่ดีในชีวิตการสร้างบารมีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุพรรณีสาระปรางขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายกองบุญการศึกษาถวายกองบุญการศึกษาถวายมหาสังฆทาน DOU ถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวตัวอย่างของโลกให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัยให้ได้สร้างบุญบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัยขันละโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีครั้นลาโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ได้โดยเร็วพันได้โดยเร็วพัน
ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทินทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวนทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาปาหุนายโยปาหุนายโยทังคินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติพาหุงสาหานสมภินิมิตสาวุธันตังคีเมกะรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิจินาทิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิมาราติเรกัมภิโยชิตาสัพพะติงโคลัมปนาลวกะมังคมาทานทยาคังขันติสุทันตวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคาชวรังอธิมันทพุตังทาวายคิจากามัสนีวสุทารุนันตังเมตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตาคาคามติหันทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาระวันตังอิทิภิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานา
กาธมุทารังอิวาคาพินิยาจินจายทุทวจนังชนกายมาเชสันเตนะโสมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิสัจจังวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานินันโทปนันทภุชคังวิภูทังมหิตติปุตเตนะเถระภุชเคนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหทิทิภุชเคนะสุทาทะหาทังพรามมังวิสุทธิชุติมิตทิภกาพิธานังญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุนทชยมังคลาอันทคาทายโยวาจโนทินาทินเนสารเตมาตันทีหิตวานะนิกวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคมัยยะนโรสัปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัมภปานินาปุเรตวาปารมีสัมภปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุลเลสักยานะนันทิวันทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปาราชิตาบาลังเกสีเสปะทวิปวะคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตทังพัมมัจาริสุปะทายกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทายกินังปะทายกินังมโนกรรมังปะนิธิเตปะทายกินาปะทายกินานิกะโตนรพันตเทปัฏฐานคิเนภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำใจให้ปลื้มๆแล้วก็กล่าวตามนะคะ
สุทินนังสุทินนังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังอาสวัคคยาวหังโหตุโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยาตโยขอผลแห่งทานขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้และขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญจงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมถวายทายธรรมพร้อมกันนะคะขณะนี้เป็นการน้อมถวายกองทุนแสงสว่างถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานขอเรียนเชิญท่านประธานนำกล่าวและผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมใจตรึกระลึกว่าขณะนี้เรากำลังน้อมถวายเครื่องวัตถุทานด้วยความประณีตการถวายใช้เวลาไม่นานไม่กี่นาทีแต่ผลบุญนั้นเป็นอัศจรรย์ได้บุญใหญ่กันทั่วโลกค่ะสาธุเมื่อท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญได้น้อมใจถวายเครื่องไทยธรรมอันประณีตแบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับนี้ขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์เจ้าค่ะก็ขอเจริญพรนะท่านคณะประธานคำกล่าวทุกท่านนะบุญกองทุนแสงสว่างเป็นสังฆทานกลมิตรชริตธีราชิตกุลบุญถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานกลมิตรดาวฤกษ์ปรียาชีวะและผู้นำการอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตกลมิตรสุพันนีสารปังและก็ทุกท่านที่ร่วมถวายสังฆทานออนไลน์ทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุในช่วงเวลานี้นะที่เราได้สั่งสมบุญเนี่ยบุญย่อมส่งผลและเมื่อบุญส่งผลใจอันเป็นภาชนะในการรองรับบุญถ้าเป็นใจที่หยุดเป็นใจที่นิ่งเป็นใจที่เป็นสมาธิแล้วก็จะสามารถเก็บเกี่ยวบุญได้โดยไม่ตกไม่หล่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็พวกเราทุกคนนะนั่งหลับตาพนมมือทำใจหยุดทำใจนิ่งกันทุกคนเลยวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะในช่วงสายของวันจันทร์ที่10กรกฎานี้แต่เราทุกคนเนี่ยได้เดินตามรอยโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ทรงแสดงไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเขาว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ก็คือเราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าดำเนินชีวิตอย่างรู้เป้าหมายเป้าหมายของคนทุกคนไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็คือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในช่วงสายวันนี้เราได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU เนี่ยครั้งที่107นะเราได้ทำทานนะอันประกอบด้วยถวายกองทุนแสงสว่างแล้วก็ได้ถวายกองทุนยารักษาโรคจะยังผลให้เรามีความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องปัจจัย4ทั้งบำรุงตัวเองบำรุงบุคคลรอบข้างอันเป็นที่รักแล้วก็ใช้ในการสั่งสมบูรณ์ต่อไปจัดเป็นบุญจากการทำทานที่เรียกว่าทานนามัยและในตอนต้นเราทุกคนได้อาราธนาศีล5นะเป็นการประกาศตัวว่าความไม่ดี5ประการเราจะไม่กระทำจะยังผลให้เรามีความปลอดภัยทั้งในโลกนี้ปลอดภัยทั้งในโลกหน้าเหล่านี้จัดเป็นศีลใหม่และนับเนื่องเลยนะตั้งแต่ที่เราได้อธิษฐานจิตก็ดีได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็ดีหรือแม้หน้าตอนนี้ที่พวกเราทุกคนกำลังตามตึกระลึกนึกถึงบุญก็ดีจัดเป็นการเจริญภาวนานะจะทำให้เราใจสูงขึ้นใจสูงก็คือเข้าใจเป้าหมายของการมาเกิด
เราได้เข้าใจเรื่องบุญเข้าใจเรื่องบาปเข้าใจเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถือเป็นการทำใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากกิเลสจัดเป็นการเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนาใหม่วันนี้ช่วงเวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นานแต่ครบแล้วด้วยองค์3แห่งบุญกิริยวัตถุทั้งทานศีลภาวนาถือว่าเราเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะถือเป็นการตามรอยปัจฉิมโอวาทขององค์พระศาสดาที่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลในความตั้งใจดีของพระทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาปุชฌาจารย์ทุกท่านและรวมไปถึงบุญกุศลทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วและที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและให้ได้ติดตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาปุชฌาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีนะเมื่อพระให้พรณบทยะถาก็เรานึกอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนึกชื่อได้ก็นึกชื่อนึกหน้าได้ก็นึกหน้าหรือจะนึกรวมว่าหมู่ญาติทั้งหลายของพระเจ้าก็ได้ขณะที่เรากรวดน้ำหรือจะไม่มีน้ำกรวดก็ไม่เป็นไรนะและเมื่อพระให้พรณบทสัพพีเป็นต้นไปต่อจากนั้นก็เราก็ให้นึกอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีให้มีความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตามที่ใจเราปรารถนาตั้งใจดีกันทุกท่านนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒธาปจายโนจันตารุธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคโรคพยาเวราโสกสัจ
ตุจุปาทวาอเนกันตรายาปิวินาสันตุอาเซสะตุชัยสิทธิธานังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนยจาพัวคังวุธิจายสวัสตวัสจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพปเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้แข็งแรงให้ร่ำรวยให้บุญรักษาให้สมปรารถนาให้มีธรรมะที่สว่างสวยทุกท่านทุกประการเทอญสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานดิวยุแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่107ก็ได้สมบูรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานนำกล่าวนะคะกัลยาณมิตรชลิตธีรชิตกุลค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรดาวฤกษ์ปริยาชีวะค่ะค่ะแล้วก็กัลยาณมิตรสุพรรณีสาระปรางค่ะและขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมทุกบุญกับเดียวยูด้วยนะคะสาธุค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับนักศึกษาปัจจุบันนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงของการส่งแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ส่งข้อสอบกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการตรวจข้อสอบแล้วก็รอประกาศผลนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็ท่านใดนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ได้เลยนะคะโดยการมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานของ DOU หรือว่าจะลงทะเบียนออนไลน์มาได้เลยนะคะค่ะค่ะเรื่องที่2ว่าที่บัณฑิตค่ะหรือนักศึกษาที่สอบระดับความรู้องค์รวมผ่านไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ นี้นะคะค่ะก็รอประกาศผลสอบพร้อมกันในพร้อมกับนักศึกษาที่จะประกาศผลสอบภาคฤดูร้อนนี้นะคะในวันที่23กรกฎาคม2566นะคะแล้วก็ทราบผลได้นะคะก็โดยการทราบผลจากในห้องกลุ่มไลน์หรือว่าที่ www.dou.us นะคะก็สามารถที่จะเ
ข้าไปชมผลสอบได้นะคะก็ให้ทุกท่านทำใจให้สบายนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะในวาระฉลองครบรอบ20ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเรียนค่ะ2วิชานะคะก็คือวิชาจักรวาลวิทยาแล้วก็วิชากฎแห่งกรรมค่ะพิเศษสุดๆสำหรับปีนี้จริงๆนะคะจากนั้นนะคะยังจะมีพิธีทอดพระป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานนะคะและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์101รูปนะคะในวันเสาร์ที่16กันยายน2566ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ผู้ประสานงาน DOU นะคะหรือวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะที่ติดต่อที่อาคารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตึก3ชั้น2นะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์ติดต่อที่บูธนะคะ N26 และ P13 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะหรือทาง LINE ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ตามรอยนะคะความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาบนดินแดนมังกรค่ะสักการะพระพุทธรูปแกะสลักมากกว่า 100,000 องค์ชมพระเจดีย์ใหญ่นะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงในระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคม2566นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0814291974ค่ะค่ะแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมประมวลภาพการทำบุญปลื้มๆของท่านประธานนำกล่าวนะคะท่านสามารถรับชมทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาย้อนหลังนะคะได้ทาง YouTube ศูนย์ประสานงาน DOU แล้วก็ทุกครั้งนะคะที่เราทบทวนบุญบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งเป็นการตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำมาดีแล้วนั่นเองนะคะสาธุค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเป็นเจ้าภาพประธานนำกล่าวถวายทุนการศึกษาแล้วก็ทุกบุญของ DOU ในพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งต่อไปนะคะในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8นะคะวันอังคารที่25กรกฎาคม2566แล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านมาเรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับ DOU นะคะธรรมะที่ย่อยมาแล้วเรียนง่ายได้บุญทุกตัวอักษรจะสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน www.dou.us หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนหรือการทำบุญได้ที่ line@dou.us ศูนย์ประสานงาน DOU ได้ค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวนิดนึงพูดถึงมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาใครเกิดเดือนไหนนะคะหรือว่าเดือนเกิดของคนในครอบครัวนะคะจะเป็นสามีภรรยาของเราหรือว่าลูกของเรานะเกิดเดือนไหนก็สามารถที่จะจองกล่าวได้ด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่กับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่108นะคะในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8คือ8ค่ะครั้งหน้าวันอังคารที่25กรกฎาคม2566สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะพ่อของฉันมีฝันนั้นยิ่งใหญ่ท่านจะพาชาวโลกทุกคนไปสู่จุดหมายปลายสุดทางสายกลางแม้ฉันเป็นเพียงตัวน้อยจะตามต่อยติดไปไม่เหินห่างจะชิดใกล้กายใจคอยเคียงข้างตลอดทางสายกลางไม่หวั่นจะต้องโตใหญ่เป็นตะวันสดใสขับความสลัวในดวงใจชาวโลกที่มองมัวส่องสว่างทั่วอนันตจักรวาลฉันคือกล้าตะวัน oh. จะสานฝันของพ่อด้วยความกล้าหาญ oh. ให้สมหวังดังOh, oh, oh. จัด
คือกล้าตะวันThank you.